ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะวันนี้นะคะเฟนจะมาพูดถึงเสื้อผ้าที่ควรมีติดบ้านนะคะเฟนจะแนะนำนะคะว่าเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราให้ซื้ออะไรที่เป็นเบสิกไว้อย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็มีลายเสื้อแบบนี้นะคะมันสามารถเอามาแมทกับอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะใส่กับกางเกงยีนขายาวกางเกงยีนขาสั้นหรือว่าแม้แต่กระโปรงยีนก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็เราอาจจะหาเป็นอิสเซสซอรี่อย่างอื่นอย่างเช่นหมวกกระเป๋ามาแมทให้ลุคนั้นมันมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะเสื้อยืดเบสิกที่เฟนอยากให้มีติดบ้านนะคะก็จะเป็นแบบพวกสีขาวสีดำสีเทาหรือว่าพวกสีพื้นพวกที่แบบมีลายไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเอามาแมทกับอย่างอื่นได้ง่ายเนาะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นพวกเสื้อครอปแบบนี้นะคะพวกเสื้อครอปแบบเนี้ยก็สามารถแมทได้ง่ายมันก็จะมีหลายสีนี่มีสีดำใช่ปะแล้วก็มีสีขาวก็จะเป็นเรียบๆเหมือนกันจริงๆมันก็จะได้หมดเลยนะแบบพวกสายเดี่ยวเสื้อกล้ามแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เพื่อนๆไปลองเลือกดูว่าตัวเองชอบแบบไหนแล้วก็เหมือนเดิมนะคะสีก็แนะนำให้เป็นสีพื้นพวกขาวครีมเบจดำเทาเงี้ยมันก็สามารถแมทได้ง่ายๆเลยในหมวดเสื้ออีกตัวนึงนะคะที่เฟนแนะนำก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้คือเสื้อเชิ้ตเนี่ยเพื่อนจะบอกว่าเป็นอะไรที่ amazing มันสามารถแบบใส่ได้หลายแบบหลายสไตล์เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะทำคลิปแยกนะคะว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยสามารถใส่กับอะไรได้บ้างหรือว่าใส่ออกมาสไตล์แบบไหนได้บ้างแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เห็นเฟนแมทนะคะเพื่อนก็จะใส่กับพวกกระโปรงอะไรอย่างนี้ก็ได้ยีนขาสั้นขายาวได้หมดเลยนะคะมันก็ง่ายอีกไอเทมหนึ่งนะคะก็คือกระโปรงที่เฟนบอกว่าเป็นกระโปรงยีนแบบนี้เนาะคือเราสามารถเพิ่มให้มันน่ารักได้โดยการใส่อาจจะใส่เป็นพวกเข็มขาดใส่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอากระเป๋าแบบมาคาดก็จะน่ารักเหมือนกันนะคะยีนมันก็จะมีหลายโทนสีเนาะเฟนจะชอบโทนสีประมาณแบบเนี้ยถ้าสมมติประมาณสีก็จะสีประมาณนี้หรือว่าถ้าเข้มก็จะเป็นแบบสีเข้มไปเลยจะรู้สึกว่ามันจะน่ารักกว่ายีนที่เป็นสีดำพวกยีนฟอกอะไรเงี้ยมันจะน่ารักกว่าอ่ะมาพูดถึงไอเทมถัดไปนะคะก็คือจะเป็นพวกกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะทั้งจริงๆมันจะมีทั้งเอวสูงเอวต่ำเลยแต่ว่าที่เฟนแนะนำถ้าสมมุติว่าใครที่ขาช่วงขาสั้นอย่างเงี้ยก็จะแนะนำว่าให้ใส่เป็นกางเกงเอวสูงเพราะว่ามันจะทำให้สรีระของเราดีขึ้นมันจะทำให้ขาเราดูยาวขึ้นเพราะว่าตัวกางเกงมันจะขึ้นมาสูงส่วนตัวเฟนจะชอบขาสั้นที่เป็นเอวสูงเหมือนกันเพราะว่าเวลามันใส่แบบทับในอย่างเงี้ยมันทำให้เราดูผอมลงด้วยมันจะไปเน้นตรงช่วงเอวให้มันดูเล็กลงถ้าสมมติว่าเราใส่เอวต่ำกับเสื้อยืดเงี้ยมันก็แบบไม่มีอะไรที่มันมาบีบเอวเราทุกคนเข้าใจใช่ปะนั่นแหละก็แนะนำแต่ว่าถ้าสมมติใครขายาวอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถใส่เป็นเอวธรรมดาเอวต่ำได้หมดขาสั้นก็มีหลายแบบนี่ก็เป็นสีดำแล้วก็มีสียีนเนี่ยพวกขาสั้นที่แบบขาคัดขาตรงเนี้ยก็จะน่ารักนะคะก็กางเกงยีนขาสั้นนะคะอีกอย่างนึงที่เฟนอยากให้เอามาพิจารณาในการเลือกซื้อก็คือเราต้องลองใส่ทุกคนบางเกงยีนขาสั้นบางตัวมันจะชอบรั้งเป้าทุกคนเข้าใจความว่ารั้งเป้าปะพอใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมซึ่งแบบมันไม่โอเคทุกคนก็ลองก่อนนะบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยมันอยู่ในแม้แผ่นเสื้อแล้วมันแบบดูสวยดีเฟนอยากให้ทุกคนลองก่อนเพราะว่าบางทีทรงมันอาจจะไม่ค่อยโอเคถ้าอย่างเช่นกางเกงแบบเนี้ยกางเกงยีนขาสั้นแบบเนี้ยถ้าช่วงตรงเนี้ยมันกว้างมากมันจะทำให้บานๆออกใช่ปะมันอาจจะทำให้เรายิ่งดูแบบตูดใหญ่เข้าไปใหญ่อะหรือว่าขาสั้นตัวไหนที่มันแบบฟิตมากๆเนี้ยมันก็จะยิ่งเน้นต้นขาของเราดังนั้นก็คนระวังให้ดีนะคะต่อมาไอเทมที่เฟนชอบมากเลยถ้าดูในไอจีก็จะเห็นว่าเฟนใส่ค่อนข้างบ่อยนะคะเป็นจะเป็นพวกกางเกงยีนขายาวอย่างกางเกงยีนตัวนี้เขาก็จะเป็นทรงบานออกทุกคนเห็นไหมเอ่ยเขาเรียกว่าขาม้าแมเจเฟิร์นขาม้าหรือขากระบอกประมาณนี้ใครที่กังวลในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรน่องน่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เป็นกางเกงที่มันทิ้งมันจะแบบไม่ได้ใส่พวกแบบสลิมฟิตหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ใส่เป็นพวกขาม้าขากระบอกที่มันปล่อยขาแล้วก็แนะนำว่าให้เป็นเอวสูงเหมือนเดิมนะคะมันจะเป็นทรงตรงลงมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ช่วงเอวเราเล็กแล้วก็ช่วงขาเรามันดูแบบยาวขึ้นแล้วก็ไม่เน้นช่วงน่องจนเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าใครขายาวอยู่แล้วขาแบบเรียวอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นพวกสกินนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสวยแบบแซบเหมือนแบบพวกที่
สาวๆฝรั่งเขาชอบใส่กันแต่สีอย่างเงี้ยค่อนข้างอันตรายคือเฟนใส่แล้วก็ไม่ค่อยรอดเหมือนกันเพราะว่าสีมันอ่อนมากมันยิ่งเน้นต้นขาทุกคนอีกอย่างนึงนะคะที่เฟนแนะนำสำหรับใครที่เลือกซื้อกางเกงยีนขายาวนะคะให้เลือกซื้อที่มันเป็นผ้าหนาแล้วก็สามารถยืดได้อย่างตัวเนี้ยผ้ามันจะไม่ได้หนามากพอมันไม่ได้หนามากเนี่ยมันก็จะเก็บทรงเราไม่ค่อยดีถ้าสมมติว่าผ้ามันหนาๆอย่างเงี้ยมันจะแบบรัดอะทุกคนแล้วมันก็จะทำให้เราอะดูเพรียวขึ้นนี่นะคะก็เป็นอีกตัวที่ชอบเหมือนกันตัวนี้ใส่สบายมากแล้วก็เป็นเอวสูงนะคะใครที่ชอบกางเกงตัวนี้นะคะสไตล์ประมาณนี้แล้วถามกันมาเยอะมากว่าซื้อมาจากที่ไหนนะคะก็ซื้อมาจากที่เจเจกรีนเนาะตัวแบบไม่เท่าไหร่ใครที่อยากได้ก็ลองไปหาซื้อดูนะคะแต่ว่าไซส์มันจะค่อนข้างใหญ่เราก็ต้องเอาเอวไปแก้นะคะอีกไอเทมนึงที่แนะนำนะคะก็คือรองเท้าผ้าใบสีครีมอันนี้อาจจะดูเคลอะๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็นคอนเวิร์ตนะคะ X กับกอมมันก็เลยมีลายอันนี้แต่ช่างมันเถอะซื้อแบบธรรมดาก็ได้แล้วก็คอนเวิร์ตที่เป็นแนะนำนะคะจะแนะนำว่าให้เป็นสีครีมแบบไม่ใช่สีขาวจั๊วทุกคนให้เป็นสีแบบครีมๆแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่เท้าค่อนข้างใหญ่ก็แนะนำว่าให้ซื้อเป็นคอนเวิร์ตรุ่นที่มันเป็นรุ่นแจ็คอะแจ็คเพอร์เซลป่ะมันก็จะเป็นรุ่นที่หัวมันจะทู่ลงมาหน่อยใส่แล้วมันก็จะทำให้เท้าเราอะดูเล็กนะคะอีกไอเทมนึงนะคะที่แนะนำเลยก็รองเท้าส้นสูงสีพื้นๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นสีครีมหรือว่าสีดำก็ได้อย่างคู่นี้นะคะเป็นของ Muse on the Moose นะคะก็เป็นแบรนด์คนไทยนะคะแล้วก็เป็นถือว่าค่อนข้างใส่สบายนะสำหรับคู่นี้อย่างอันนี้ค่ะใส่กับกางเกงยีนขายาวหรือว่าใส่กับเดรสออกงานอะไรเงี้ยก็ได้หมดมันค่อนข้างที่จะแมทได้ง่ายเฟนก็เลยเอามาเป็นอีก1ไอเทมนะคะที่มาแนะนำสำหรับเพื่อนๆก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับทริคที่เฟนมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีไอเดียในการแต่งตัวว่าจะเริ่มแต่งตัวจากอย่างไหนดีไม่รู้จะซื้อเสื้อผ้าแมทยังไงนะคะเฟนก็มาไกด์ไลน์ให้เป็นแบบเบสิกเนาะถ้าใครอยากให้เฟนแนะนำอะไรตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าพิเศษมากกว่านี้อยากแต่งสไตล์ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเฟนจะพยายามมาทำให้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย